ที่มีความหลากหลายและครบถ้วนในภาคการเกษตรอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ของบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในการที่จะสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเพื่อคืนชีวิตอันอุดมให้กับผืนดินไทยและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเหล่าเกษตรกรพร้อมระบบธุรกิจเครือข่ายที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเหล่าสมาชิกทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตการเกษตรคุณภาพอันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้งสวัสดีครับคุณประจวบสวัสดีครับคุณประจวบในที่นี่บ้านเรียกบ้านอะไรครับบ้านวังมะเดื่อครับตำบลครับตำบลอ่าวน้อยจังหวัดประจวบแล้วคุณนึกยังไงที่คุณมาใช้โอทูคุณชอบมันแบบไหนครับก็ทีมงานสมชายเข้ามาแนะนำครับดีคุณว่าดีไหมครับผมว่าดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ใช้พวกสารเคมีอยู่แล้วตอนใช้สารเคมีกับแบบนี้มันแตกต่างกันไงมันผลิตมันก็เพิ่มขึ้นนะครับอ๋อสารเคมีนี่ไม่ดีแน่นะมันก็อันตรายอันตรายต่อสุขภาพนะอ๋ออย่างนี้มันเป็นสารชีวภาพมันไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายเราใช้ในร่างกายเราจะดีขึ้นโรคภัยและไข้เจ็บมันก็จะไม่มาหาเราเนี่ยใช้แบบเนี้ยถ้าเมื่อสมัยมันตอนคุณใช้ไปเนี่ยมันเป็นไงบ้างฮะก็เมื่อก่อนใช้สารเคมีต้องใส่เสื้อกันฝนฉีดยาเพราะว่ามันเปียกตัวแล้วช่วงนี้ที่ว่าใช้โอทูไปเนี่ยมันเป็นไงครับดีไหมผมว่าดีนะผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เขียวครับแล้วก็เขียวลดต้นทุนด้วยนะแล้วเมื่อหลังใช้ก่อนที่หลังใช้นะคุณใช้อะไรมาต่างๆนานามันจะดีแบบนี้ไหมไม่ดีนะผมว่าไอโอทูนี่มันก็ดีครับอ๋อเนี่ยจะคนใช้เนี่ยโอทูเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยต้นจะงอกงามสวยอุดมสมบูรณ์เนี่ยโอ้ยกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยกอใหญ่ดีครับต้นลำต้นแข็งแรงใหญ่หน่อเยอะด้วยเริ่มจะแปมๆแล้วฮะไอ้แล้วใช้แล้วดินมันก็ดินก็ดีขึ้นนะดินดีขึ้นดินจะนิ่มเพราะผมแนะนำให้เขาใช้3ตัวเลยไงอ๋อดี3ตัวฟาโบก้านี่ก็คือจะดูแลเรื่องดินครับถ้าใช้ฟาโบก้าแล้วดินร่วนดินซุยมันจะมีขุยไส้เดือนนะครับไส้เดือนจะมาอยู่กับเราแล้วแต่เนี้ยปกติเมื่อก่อนเนี้ยพวกไส้เดือนเนี่ยมันไม่อยู่กับเราอ่ะมันหนีเราไปหมดเดี๋ยวนี้มันกลับมาหาเราแล้วมันมาเป็นเพื่อนอยู่กับเราแล้วทุกวันนี้ต้องอยู่กับไส้เดือนได้แล้วเราใช่ไหมโอ้สวยดีจริงๆแล้วอัตราส่วนที่ใช้เนี่ยก็ตอนแรกให้ทีมงานเข้ามาฉีดให้ก่อนให้ดูก่อนก็คือ1 cc ต่อน้ำ25ลิตรครับฉีดต่อ1ไร่ต่อ1ไร่ครับเราให้มาฉีดก่อนทีนี้หลังจากนั้น3วันเขาไปที่บ้านผมเลยครับไปซื้ออย่างละขวดเลยอย่างละขวดโอ้คูฟาโวเจน1ขวดฟาโวนิน1ขวดแล้วก็ฟาโวก้า1ขวดพูดถึงถ้าเป็นขวดมันก็แพงนะต้อง 2,900 พอใช้ไปละแต่ว่ามันใช้น้อยใช้เป็นซีซีครับหน่อก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับดูหน่อดิหน่อโหอ้วมอวบอวบอันอวบมากแต่งตึงโอ้โหเนี่ยมีกี่หน่อนะนี่30หน่อยมั้งเนี่ย30หน่อโลนึงกระชับนี่ส่วนตอนนี้เก็บได้หรือยังส่วนไอ้ตอนนี้ไปอีกไม่กี่วันแล้วก็เก็บได้อีกไม่กี่วันฉีดไปกี่คนแล้วครับเนี่ยนี่ก็ฉีดเรื่อยจะต้องเข้ามาแนะนำเนี่ยก็ฉีดเสมอ7วันฉีด7วันโอ้โหดีฉีด7วันแล้วนี่ก็จะงามอวบขาวอวบไหมอวบมากเลยต้นมันแข็งแรงนะใช่ต้นมันแข็งแรงก็เมื่อก่อนให้เขามาฉีดให้คนหนึ่งคราวนี้เห็นดีติดใจเลยไปติดใจโอ้แล้วตอนนี้ยังจ้างเขาฉีดอยู่ป่ะฉีดเองแล้วครับอ๋อนี่ที่ฉีดเองแล้วฉีดเองแล้วซื้อเป้ฉีดเองก็อยู่ที่ต้นทุนอยู่แค่ห
50 บาทนะเขาฉีดเองส่วนใหญ่หน่อไม้น้ำจะเป็นโรคตาเสื่อที่เขาว่าลำต้นมันจะเป็นจุดอันนั้นเป็นจุดลายๆแต่นี่พอใช้โอทูแล้วเนี่ยไม่มีลำต้นมันจะนวลเลยเนี่ยนวลอวบพวกเพี้ยพวกแมลงก็ไม่กวนแล้วหนอมจะไม่ใหญ่ได้ยังไงมาต้นยังใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยแต่ภาพแบบนี้เขาเรียกว่าต้นสมบูรณ์แล้วพวกไอ้เพี้ยพวกนี้แล้วมีปัญหาไหมไม่มีนะครับต้องใช้โอทูนไม่มาแล้วรบกวนเลยครับเมื่อก่อนใช้สารเคมีอยู่แย่เลยฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ยุบฉีดบ่อยเพราะพวกแมลงเนี่ยมันไม่ยอมถอยเราปกติโดนเนี่ยพวกแมลงจะบินนี่ไม่มีครับไม่มีเลยเนี่ยเพี้ยไม่มีเลยที่จริงอยู่ใกล้สวนเนี่ยพวกนี้มันน่าจะมีเพี้ยจักระจันนี่ไม่มีเลยในสวนนี้ก็ใช้เปล่าก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยไม่มีเพี้ยเลยแล้วบางแปลงที่เขาไม่ใช้นะใบนี้จะเป็นใบเหลืองๆนะเหลืองๆคล้ายมันไหม้อ่ะแล้วเม็ดนี่ก็ไม่สมบูรณ์ครับนี่สมบูรณ์เนี่ยขึ้นดูใช้โอทูแล้วลากระบบลากมันจะแข็งแรงมันจะปรับเซลล์ใหม่เลยใช่ขยายลากเซลล์อะไรเงี้ยลากเดินไวดึงธาตุอาหารกินได้ไวขึ้นเดี๋ยวต้องใช้โอทูเนี่ยเดี๋ยวนี้ยาฆ่าแมลงคุณยังใช้อยู่ไหมครับไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ใช้แล้วก็แล้วสารเคมีพวกปุ๋ยก็ยังใส่อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ปุ๋ยเมื่อก่อน7 วันใส่เดี๋ยวนี้เป็น15 วันใส่ครั้งนึงลดไปแล้วใช่ไหมครับลดไปแล้วคือผมจะแนะนำให้เขาใส่เป้ไปเลยที่ใส่เป้บวกที่ว่าโอทู1 ซีซีเนี่ยต่อน้ำ25 ลิตรเนี่ยแล้วบวกไปเลยปุ๋ย1 กำมือที่ว่าเราไม่ต้องไปใส่ทางดินก็ได้มันบวกไปกับโอทูก็คือข้างล่างดินเนี่ยก็คือได้รับด้วยใช่แต่ว่า15 วันก็จะใส่ทีแต่ถ้าเราฉีด7 วันรวมอาทิตย์ละครั้งนี่คือไม่ต้องมาเดินหวานไม่ต้องมาเดินหวานครับแล้วไวกว่าด้วยเป็นไงเห็นน้ำแล้วมันเป็นไงก็เห็นผสมแล้วมันจะได้ผลเลยก็เหมือนกับน้ำเปล่านะเลยได้ผลเลยบางคนเขาบอกไม่มั่นใจนะเพราะว่าแค่ละอองเงี้ยแค่ละอองผ่านเขาบอกไม่มั่นใจเลยเขาไม่มั่นใจเราเลยไปบอกแนะนำคนบางทีเขาก็ไม่มั่นใจเราในเนี่ยตอนเนี้ยพอคนที่ใช้แล้วก็รู้เนี่ยว่ามันเป็นไงมันก็ฉีดนะมันจะฉีดน้ำไหลโซกใช่เมื่อก่อนที่ผมใช้เคมีผมใช้เครื่องรักษาฉีดนะผมฉีดโซกเลยนะครับนั่นเดี๋ยวนี้พอใช้นี่แล้วใช้น้อยใช้ถังเล็กเนี่ยใช้เป้สะพายเนี่ยฉีดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ย25 ลิตรครับเป้ผมใช้แค่20 ลิตรพอมันหนักที่มองเห็นนี่ก็คือเป้เดียวเป้เดียวครับเป้เดียวครับต้องฉีดประหยัดก็เสร็จแล้วซีซีครับนั้นสรุปแล้วประหยัดเดิมเมื่อก่อนต้องมีคนรักษาเองประหยัดคนแล้วการปริมาณเรื่องน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักดีนะน้ำหนักดีเพราะหน่อมใหญ่ขึ้นหน่อใหญ่ขึ้นตัดทีเท่าไหร่เฉพาะแตงนี้ช่วงใช้โอทูเนี่ยก็ประมาณไอ้หน่อเอเนี่ยยี่สิบโลได้20 โลครับก่อนไอ้หลังใช้โอทูล่ะก่อนนู้นไม่ถึงนะแค่สิบเพราะว่ามาใช้โอทูแล้วมันเพิ่มปริมาณครับแล้วน้อมใหญ่แล้วน้ำหนักเพิ่มเอาคุณชัยจะฝากอะไรให้พี่น้องชาวเกษตรกรเราเนี่ยได้รู้ทั่วกันว่าโอทูเราดีจริงๆครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับในพื้นที่นิคมก็ดีหรือว่าในจังหวัดประจวบก็ดีนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้ๆก็ดีนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์โทร0892609002ผมยินดีที่จะให้คำปรึกษายินดีที่จะให้คำแนะนำถ้าใครจะซื้อไปใช้เองนะครับแล้วก็ของผมนะมีชุดฉีดบริการฉีดทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ที่ว่าผมไปได้นะครับผมจะไปบริการให้เต็มที่เลยถ้าใครสนใจนะครับอยากรวยก็โทรมาได้นะครับ0892609002ครับครับถ้าอยากได้นอใหญ่ๆแล้วก็ได้ดีๆเงี้ยก็ใช้โอทูครับเยี่ยมไหมโอทูเยี่ยมจริงๆครับดิฉันชื่อไพศีลใจมอนนะคะเป็นนักธุรกิจโอทูของบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขายตรงนะคะคือตอนแรกดิฉันก็ไม่ได้สนใจธุรกิจตัวนี้แต่สามีเป็นคนเข้ามาก่อน
คือสามีเขาเป็นคนทำงานอยู่แล้วแต่เขาต้องการหมายถึงว่าอยากหาอาชีพเสริมอาจจะเป็นเพราะว่าหาให้เราด้วยก็ได้ว่าเราแบบกำลังว่างอยู่คือตอนนี้เราอยู่กับบ้านหรือว่าเลี้ยงลูกอยู่อะไรเงี้ยเขาอยากให้เรามีอาชีพบ้างคือช่วยกันหารายได้เข้าครอบครัวนะคะแต่ปกติเขาหาคนเดียวก็พออยู่แล้วแต่คือเขาไปเห็นธุรกิจนี้คือมันจะออกทางสื่อนะคะคนที่เขาทำแค่ 2-3 ปีเนี่ยเขาก็ได้ไปแล้ว20ล้าน30ล้านตัวเขาเองทำมาตั้ง20กว่าปีเขาบอกว่ายังไม่เห็นเงินล้านเลยเขาบอกเงี้ยมันคือใช้ซื้อแบบทำมาแล้วก็เงินก็ใช้ไปก็หมดไปเรื่อยๆไม่มีเงินเก็บอะค่ะแต่ว่าเห็นนักธุรกิจหลายท่านที่ประสบความสำเร็จเขาก็เลยอยากเข้ามาศึกษาแต่พอมาทำเข้าจริงๆแล้วคือมันได้จริงๆอะค่ะคือเราทำมาแค่ปีกว่าๆยังไม่ถึง2ปีเลยก็คือก็ได้เป็นหลักแสนแล้วค่ะคือรายได้ตรงนี้มันเหมือนกับว่าทำให้เรามีอาชีพในมีการไปอยู่ในครอบครัวดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจธุรกิจตัวนี้นะคะก็คือโทรมาสอบถามได้ค่ะแล้วบริษัทนี้เขาจะมีแผนการตลาดดีเยี่ยมเลยค่ะผลการตอบแทนก็ดีก็คือเราซื้อสินค้าเนี่ยซื้อวันนี้อีกอาทิตย์นึงเราไปกดดูเงินได้เลยค่ะคือเขาจะโอนเข้าบัญชีให้เราเลยถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะคุณสุวรรณบรรยากาศงานที่ผ่านมาเนี่ยผมมันตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานนะฮะเวทีวันนั้นนะเขาจำลองงานแจกวันออสการ์ใหญ่มากผู้ที่ขึ้นรับรางวัลเนี่ยเหมือนกับขึ้นไปรับรางวัลออสการ์เลยครับมาเล็กวันนั้นเท่มากเท่มากเท่มากครับวันนั้นผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสขึ้นไปรับรางวัลรับโล่มันภูมิใจสุดๆเลยนะครับก็ได้มีโอกาสขึ้นบนเวทีด้วยเหมือนกันวันนั้นครับแล้วผู้สำเร็จของเราเยอะแยะมากมายเลยนะตั้ง CDM 4 CDM 3 CDM 2 CDM 1ครับผมมันภูมิใจอ่ะบรรยายไม่ถูกแล้วโอ้โหแล้วคนที่ยังไม่มีโอกาสอ่ะท่านลองวาดภาพตัวเองถ้าท่านไปอยู่ตรงนั้นนะท่านมีความสุขมากครับแล้ววันนี้ถ้าคนที่เขาอยากจะมีโอกาสอย่างนี้บ้างเนี่ยวันนี้ยังมีโอกาสไหมคุณสุวรรณยังมีโอกาสครับวันนี้ขนาดผมเนี่ยทำงานประจำอยู่นะครับเอาเวลาว่างมาทำกับโอทูตรงนี้นะครับทำให้มีรายได้เสริมขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวขอย้อนประวัติสักนิดนึงก่อนนะคุณสุวรรณเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เอ้ยมันเหมือนฉันเลยนี่ว่าคุณสุวรรณเนี่ยเริ่มต้นเลยคิดยังไงถึงเข้ามาทำโอทูตอนแรกนะครับดูทางทีวีนะครับก็คิดว่าว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นสินค้าเกษตรที่เราชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอให้กับญาติพี่น้องหรือว่าเกษตรกรที่อยากต้องการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนก็เลยเข้ามาทำในส่วนของโอทูตรงนี้มันต้องมีมากกว่านั้นสิครับผมไอ้นี่คือเรามององค์ประกอบแล้วครับครับผมแต่แรงบันดาลใจจริงๆอ่ะที่เราอยากมาทำเครือข่ายอยากมีรายได้เพิ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในใจมันคือทั้งที่งานเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะมั่นคงเงินเดือนเยอะเดือนละหลายหมื่นเนี่ยแล้วคิดยังไงอ่ะถึงจะมาทำธุรกิจเสริมมาทำโอทูอ่ะก็คือที่จริงงานเดิมเนี่ยเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จระดับนึงแล้วแต่ว่าเรายังขาดเรื่องของอิสระทางการเวลาอิสระทางการเงินนะครับผมเนี่ยหันเข้ามาทำธุรกิจโอทูเนี่ยคืออยากมีอิสระทางการเวลาครับอิสระทางการเงินครับโอ้โหอยากพูดง่ายๆทั้งหมดเลยคืออยากรวยครับอยากรวยกับบริษัทโอทูครับครับเหมือนหลายๆท่านนะครับอยากรวยครับผมอยากรวยอยากมีเวลาไม่ใช่รวยแต่ว่าหาเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเลยก็เลยมานั่งดูทีวีมาศึกษาครับผมตอนนั้นดูอยู่หลายบริษัทมั้ยก็ดูอยู่หลายบริษัทเปรียบเทียบกันครับครับแล้วอะไรที่มันโดนจริงๆอ่ะก็คือเป็นสินค้าอินทรีย์ครับที่โดนใจเลยก็คือปกติเนี่ยเป็นคนชอบการทางด้านการเกษตรอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งที่เป็นเกษตรอินทรีย์นี่ยิ่งชอบอยู่แล้วครับถูกก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นฟันเฟืองเล็กๆผลักดันอินทรีย์ให้สู่กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรในบ้านเราครับครับแล้วพอเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสุวรรณเริ่มประทับใจตรงไหนมีอะไรที่โดนอุ้ยใช่เลยโอ้ถูกใช่